สวัสดีเช้าวันสิ้นเดือนนะครับ31เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เทสอีกอันนึงเพราะว่าอันนี้ได้งานแล้วนะครับเป็น Amazon นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะถ่ายรูปไหมตัวนี้เป็นลอมตัวของลอม Pixel X10 อะไรสักอย่างอะ Extender นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เฮียเคยลงครั้งแรกๆเลยแล้วมันใช้ดีแล้วก็เปลี่ยนมามั่วเลยอะไรไม่รู้ต้องย้อนกลับมาใช้ตัวนี้เดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าเมื่อวานอะเฮียใช้Ascent อะไรสักอย่างเนี่ยลอมตัวเนี้ยมันกดถ่ายรูปไม่ได้ของตัวของ Robinhood นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปเฮียไปวิ่งไปรับงานก่อนมาเราถึงแล้วนะครับกดถึงแล้วก็ถ่ายรูปโอเคถ่ายได้เป็นเรื่องปกติแสดงเมื่อวานอ่ะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องตัวของพอร์ตคาเมร่าแน่ๆนะครับมันเลยทำให้ถ่ายรูปไม่ได้เราต้องถ่ายรูปจริงนะโอเคถ่ายได้ไม่เจอแต่หน้ามืดๆหน้ากากหายได้แล้วนะครับงานที่3นะครับค่าแรงก็ไม่ใช่กดกันง่ายๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ไม่แน่กลางวันเนี่ยอาจจะล้นมากกว่าปกติเพราะว่ามันสิ้นเดือนถูกปะแต่ว่าก็ต้องวัดใจว่าเขาจะไปกินข้างนอกไหมหรือว่าเขาจะสั่งเข้ามาข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันนะครับคนรับงานแล้วข้าวอย่างเดียวนะครับวันนี้ได้งาน58มางานที่3แล้วนะครับถ้าได้งาน50 ตลอดเนี่ยก็ขึ้นไวนะถูกป่ะ4 5 20 4รอบก็พาไปไอ้นี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเนี้ยไปรับงานก่อนนะครับอยู่ในขนมมานะครับได้งานมาส่งที่สุขภิบาล5ซอย20นะครับตอนนี้ได้งานใหม่แล้วนะครับเป็นกาแฟนะครับ1แก้ว70บาทไอซ์อเมริกาโน่หวาน 25% ไปรับกินโอ้ไม่ได้ห่างไกลจากเราเท่าไหร่ตรงไหนวะอยู่ในปั๊มเหรอที่น่าใช่ก็เดี๋ยวไปส่ง70บาทโอ้ไปแถวบ้านรู้เบอร์เฮ้ยโอเคเยี่ยมๆเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับบ้านเหลา82บาทสนามบินดูซิว่าจะไปทางไหนนะเดี๋ยวดูด้วยว่าเขาสั่งเท่าไหร่รูดปั๊บอันนี้มันตอนเที่ยงอะมันรูดง่ายอย่าลืมน้ำนึ่งตอนเที่ยงมันรูดง่ายบ้านเหล่าบ้านเหล่านี่อีกนิดนึงนี่จะเลยหน้าจอนะที่รูดอะเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูว่าเท่าไหร่แล้วตอนเที่ยงเนี่ยบ้านเหล่าเนี่ยคิวแม่งเยอะด้วยแต่ตอนนี้มันย้ายเขาย้ายที่ใหม่ละเดี๋ยวเรามาดูมันลุ้นกันดีกว่ามันลุ้นกันดีกว่าโอ้ยกดสักทีเฮ้อรอบนี้เสร็จก็น่าเดี๋ยวกลับไปดูหลานที่ห้องเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เหมือนซ้อมการเลี้ยงลูกเลยคือเฮียไม่ได้ซีเรียสว่าต้องการมีลูกแต่ว่าช่วงนี้ทางครอบครัวของหลานก็จะเรื่องโควิดนิดหน่อยนะครับก็ต้องให้หลานมาอยู่กับเรานะครับก็เหนื่อยพอสมควรก็เหมือนเลี้ยงเด็กก็เลี้ยงเด็กคนหนึ่งอย่างแหละนะครับแต่เฮียไม่ได้ซีเรียสเรื่องลูกเฉยๆนะครับเอาแล้วช้าอีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะรับกันเดี๋ยวลองมากดก่อนน่ะเรียบร้อยแล้วนานไหมนานโอ้โหพระเจ้าสว่างทรงโปรดกับข้าวอย่างเดียวแต่ปัญหาคือคิวก่อนหน้าเราจะเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับ
ได้แล้วงานกลางวันอีกงานหนึ่งก่อนกลับคอนโดมิชาชาไข่มุกเดี๋ยวมาดูออเดอร์กันสามแก้ว3แก้ว4แก้ว6แก้วจ้าขึ้น2กิโลกว่าแต่ดิวเราไปรับนะครับเรียบร้อย 4.2 กิโลแดดตามนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนตกบ่ายมานะครับกลับมาวิ่งที่บ่าย2ได้งานที่2นะครับงานแรกได้ไปส่งงานเมื่อวาน47ชินเขตก็เลยโป่งมากดที่แยกเกษตรนะครับในมอเกษตรไปหาที่ร่มร่มกดไม่ไหวร้อนที่เก็บไปแบบไปนั่งรอแบบร้อนๆก็เลยกลับมากดตรงในมอเกษตรอากาศเย็นได้งานแหละกดยากอยู่ไม่ใช่ง่ายนี่ก็รอนานแล้วนะทำไมยังไม่กดรับงานสักทีร้านนี้ร้านนี้อยู่ตรงข้ามมอครับเดี๋ยวที่จะโทรหาร้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าเย็นนี้จะได้สักกี่บาทตอนนี้ได้อยู่ที่500นะครับอยู่ที่8รอบนะครับพากลับมากดงานที่นี่อีกงานมุงวาน47แยก40เมื่อกี้มาส่งแยก20ได้งานมาส่งแยก40นะครับแล้วก็ผมกดที่นี่แล้วกันได้ประทีปนะครับมันขึ้นปลายทางมันขึ้นอำเภอต้องเป็นปักเก็ตไอ้เว้ยเลวดีเหี้ยอำเภอนนทบุรีสัตว์ยิ่งไกลเข้าไปใหญ่อีกชิบหายเห็นขึ้นอำเภอนึกว่าอำเภอนนทบุรีเฮ้ยอำเภอปักเก็ตไปส่งงานก่อนสิ้นเดือนเงินเดือนออกทำไมมันเงียบขนาดนี้วะกว่าจะกดได้ตารางงานมันก็แดงมาแม่งเบอร์เกอร์มันก็เลยกดง่ายมั้งว่ามันอยู่ไกลด้วยเกิน2กิโลกดหมดแล้วปรับเรียบร้อยไปรับ4โลแต่มันขึ้นประมาณว่าแบบเบอร์เกอร์อ่ะก็คงไม่ค่อยมีใครอยากกลับเท่าไหร่อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนไปส่งที่ไหนเนี่ยน่าจะแถวบ้านแหละเห็นขึ้นเสาอะไรเงี้ยกูกดหมดอ่ะเนี่ยหมู่บ้านสินทรัพย์นครไปวันนี้ก็จบวันเพียงเท่านี้นะครับได้มา12รอบนะครับได้ค่าขนส่งมา777บาทนะครับจุดวิ่งนะครับวันนี้ก็เย็นๆก็ไม่ได้ว่างานดีเลยนะเงียบพอสมควรเลยเนี่ยหลุดไปนนทบุรีก็หลุดไปนะครับก็ต้องรีบโป่งกลับมาเพราะว่าพอหลุดไปนนทบุรีไปแถว เรวดีอย่างเงี้ย10นาทีเด้งมา2งานก็เลยไม่เอาดีกว่ากลับมาแยกเกษตรตอนเย็นเมื่อกี้ก็เงียบอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าแบบงานดีเลิศอะไรเลยนะตอนวันนี้เป็นสิ้นเดือนที่เงินเดือนออกกันด้วยนะก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีอยู่หลายประเด็นนะทั้งโควิดทั้งไปกินข้าวนอกบ้านไม่สั่งดิวิลลี่อะไรอย่างเงี้ยเงียบจริงเงียบจริงตอนเย็นนี้กว่าจะกดได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียกลับบ้านก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ